การดื่มถ้วยกาแฟครับผมเป็นคนอดัมมันเนี่ยผมเป็นเด็กพังงามาเรียนอยู่ในภูเก็ตด้วยแล้วก็มาทำการศึกษาค้นคว้างานบ้าบ๋างานขึ้นระดับบ้าบ๋าเนี่ยในภูเก็ตเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นการที่ได้รางวัลเพชรอันดามันเนี่ยมันทำให้เราภูมิใจในสิ่งที่เราตั้งใจมา10กว่าปีที่เราทำเครื่องประดับบ้าบ๋าที่ฟื้นงานเครื่องประดับตัวนี้ขึ้นมาให้มันไม่สูญหายไปเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ได้รางวัลเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบทั้งการันตีความเป็นคนอันดามันสิ่งคุณค่าที่มันมีอยู่ในอันดามันมีความที่จะสืบทอดไปให้รุ่นต่อไปในความเป็นงานบ้าบ๋ายะหยาของกลุ่มจังหวัดอันดามันของเราเลยครับคือผลงานเนี่ยก็คือหมายว่าสิ่งที่เราทำงานฟื้นงานเครื่องประดับบ้าบ๋าขึ้นมาตลอด10กว่าปีเนี่ยเราก็ได้แสดงให้ทางคณะกรรมการก็ได้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่งานเครื่องประดับขึ้นมาได้สำเร็จฟื้นงานเครื่องประดับสำหรับการแต่งกายของชาวบ้าบ๋าซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญในการแต่งตัวฟื้นยังไงครับจริงๆอ่ะย้อนไปเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยผมก็ไปทำรีเสิร์ชงานเครื่องประดับของเราเมื่อก่อนตอนนั้นเรายังไม่มีการแต่งกายบ้าบ๋าที่เป็นวงกว้างขนาดนี้ผมก็มาขอพวกงานเครื่องประดับโบราณของแต่ละผู้ใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดนะครับขอมาดูเพื่อที่จะศึกษาค้นคว้าว่าลวดลายอัตลักษณ์มันเป็นยังไงใช้เทคนิคอะไรแล้วก็ได้เดินทางไปปีนังได้เดินทางไปมะละกาเพื่อที่จะขอดูในพิพิธภัณฑ์ว่าเทคนิคบางตัวเนี่ยที่มันหาไม่ได้ในภูเก็ตของเราเนี่ยมันก็มีให้เห็นในพิพิธภัณฑ์เราก็ได้การทำการเข้าไปรีเสิร์ชแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงนั้นมาให้ช่างเราเนี่ยในการที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมว่าจะอะไรที่มันขาดหายไปเราเติมจากตรงไหนเราไปค้นคว้าจากช่างโบราณช่างทองโบราณของในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมเพื่อที่จะเป็นจิ๊กซอที่ต่อเข้าไปว่าต้องทำเทคนิคนี้เพื่อที่จะสร้างงานเครื่องประดับโบราณให้มันฟื้นกลับขึ้นมาครับรายการดื่มถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการดื่มถ้วยกาแฟ